ถ้าไม่ใช่พี่ป๊อกนะเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยแช่แยนทาโก้แล้วกันเกิดหลังยานเกิดคนเดียวด้วยอ่ะมาเกิดคนเดียวเลยนะเราเกิดคนเดียวนะจำไว้นะว่าเราเกิดคนเดียวไม่ได้เกิดกับใครไม่ได้เป็นอีกแล้วเฮ้ยพี่โม โอเคเดี๋ยวเราไปห้องไฟนะคะเราไปห้องไฟเราเริ่มเล่นมาสักพักหนึ่งก็เริ่มจะจำแมปได้หน่อยๆละเอ๊ะพี่เล็กพี่เล็กพี่จำโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนโอเคไฟทุกคนจานเจวิ่งตามผมหนักมากไม่รู้ต้องมีอะไรหรือยังไม่แน่อย่าแสดงผมเดียวกันเราจะวิ่งไปด้วยกันพี่เล็กอย่าแสดงเฮ้ยใครแค้นบ่ใครรอบนี้ผมไม่ได้เป็นรอบนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วนะคือพี่ไม่ได้เป็นนะพี่ตายเดี๋ยวๆโอป้าอะไรอ่ะโอป้ารีเฟคไวอีกอ่ะผมว่าจานเจแน่ๆเลยครับพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นฟังหนูก่อนพี่ฟังหนูก่อนนะเฮ้ยปกป้องหรือเปล่าเนี่ยปางเจเป็นป่ะเนี่ยไม่พี่ฟังหนูก่อนคือหนูอ่ะวิ่งมาจากห้องคาโก้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาพี่ชาโม่เห็นหนูโหลดไฟล์ใช่ไหมพี่อ่ะพี่ก็เสียบแฟ้มอยู่อ่ะแล้วหนูอ่ะก็เห็นพี่อเล็กกับวิ่งสวนขึ้นไปทางห้องน้ำนั่นบทอเล็กใจเย็นๆดิฟังให้จบโอ๊ยฟังไม่จบเลยอ่ะเออพอคือวิ่งสวนขึ้นไปหนูนึกว่าเขาจะฆ่าพี่ชาโม่เว้ยพอหนูขึ้นไปปุ๊บหนูยังไม่ออกมาจากห้องน้ำนะขึ้นไปดูพี่ชาโม่ไม่ตายหนูเลยวิ่งกลับลงมาแล้วไฟมันดับแล้วหนูก็เดินวนมันมีปุ่มรีพอร์ตได้ขึ้นอ่ะหนูก็เดินวนหาผมก็ปุ่มรีพอร์ตขึ้นเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้กดใช่แล้วมันก็มีศพสีม่วงอ่ะสีม่วงมันเกิดขึ้นมาเนาะใช่ไหมพี่แต่ผมมาพูดให้จอได้ครับครับเขาไม่เป็นแน่ๆทำไมเขาโหวตเจอผมใครอ่ะผมโหวตมาสเตอร์เจครับหนูว่าพี่อเล็กเป็นตอนแรกอ่ะไม่มีคนเกิดอยู่ห้องแจงอ่ะหลายคนนะมีดำแดงอีก4นึงใครวะอเล็กไม่น่านะอเล็กมายืนดูผมอาบน้ำมาอยู่ผมว่าแป้งอ่ะเกิดไอตรงที่เป็นประตูสีแดงนะไม่เจอใครเลยไม่มีใครเกิดตรงนั้นเลยเอ้าพี่แป้งโกหกแล้วพี่แป้งเกิดกับผมมาสเตอร์แล้วก็พี่จุ๊บแจงประตูแดงนะใช่ประตูสีแดงทางซ้ายตรงที่เครื่องเล่นประตูสีแดงที่สามารถออกไปทางห้องน้ำได้นะไอผมถามแดงเป็นแบบแดงสามห้องไม่พี่เกิดแดงสามห้องคนที่เกิดกับเราสีส้มไม่ใช่หรอว้าอะไรอะไรเนี่ยอู้พี่สีน้ำตาลนะเนี่ยพี่สีน้ำตาลนะเนี่ยไอเควสล้างรูปมันทำยังไงเอารูปไปหย่อนนะพี่เฮ้ยเจถ่วงเวลาหรือเปล่าเฮ้ยยังไงถ่วงเวลาหรือเปล่าเนี่ยหมดเวลาครับหมดเวลามาสกิปก่อนก็ได้สกิปก่อนเออสกิปไปนั่นไงมาสเตอร์นั่นไงแล้วใครโดนนัวเฮ้ยแล้วอะไรกับผมคนโดนนัวพี่โมไม่ได้เป็นผมด้วยใครโหวตผมเนี่ยอะไรวะผมโดนนัวยับเลยไปคิดเช่นละกันมาดูใครเกิดมารอดูมีแค่พี่ไหมคนเดียวนะคะคือป้าคิดว่าพี่อันเล็กด้วยเพราะว่าคือความเข้าใจป้าว่ามันวิ่งมาไม่มีใครเลยแต่ไม่มีใครเชื่อเราเว้ยเสมอแหละperfectโอ้โหอย่างเร็วขอขอบคุณน้องๆมากจริงๆนะคะน้องๆทางบ้านที่บอกให้ปางทำนะคะปางนี่ไม่รู้เลยจริงๆพี่ป๊อปผมมีปืนนะครับก็แล้วแต่นะครับอยากเล่นอะไรกับผมก็ได้นะครับแต่ผมมีปืนครับผมเรียบร้อยห่อปืนห่อริ้นร้อยเดี๋ยวนะตรงนี้นี่ตายน่ากลัวอยู่นะโอเคเฮ้ยเจ๊แป้งอย่ามาเด้อเดี๋ยวเราไปขัดเพชรซะหน่อยนะคะพี่โม่ไม่ใช่ขัดเพชรพี่ระยะเราตายไปแล้วหนูว่าฟังหนูที่ไหนแกเจอที่ไหนดูเจอที่ห้องข้างบนที่มันมีเพชรอะที่มันมีเพชรพี่โม่ไม่ต้องเ
พี่โมไม่ต้องหนูว่าพี่โมต้องเป็นหนึ่งในฆาตกรเพราะว่าหนูวิ่งเข้ามาศพมันอยู่ใช่ไหมแล้วฆาตกรอ่ะกำลังจะโดดลงท่อแต่หนูอ่ะมองไม่ทันว่าใครแต่พี่โมวิ่งออกมาจากห้องนั้นแล้วเขาไม่โหวตศพไม่ใช่ก็ตอนที่ออกคืองี้คุณอย่ามามั่วหนูไม่ได้มั่วพี่ตอนผมเข้าไปอ่ะผมเห็นอยู่2คนในนั้นแล้วผมเดินออกมาแต่ตอนแรกอ่ะ2คนในนั้นมันยังไม่ตายเนี่ยแล้วคุณอยู่ดีๆมาโบ้ใครกับใครจะบอกหนึ่งในนั้นมีพี่แป้งในนั้นด้วยพี่แป้งผมเจอพี่แป้งอยู่หน้ายานครับผมทางซ้ายใช่แล้วก็เจอพี่ไม้อยู่ตรงนั้นด้วยใกล้ๆเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนอเล็กพยายามจะปกป้องพี่ชาโม่หรือเปล่าอ่ะพี่โม่ใครไม่พี่โม่ก็พี่โม่อยู่2 3คนอ่ะใครอีกคนหนึ่งของพี่อ่ะอเล็กหรือเปล่าอเล็กเห็นได้ยังไงไม่มันติดตั้งอยู่หน้ายางคนเดียวแล้วอเล็กอ่ะเดินเข้ามาแล้วเหมือนอเล็กอ่ะไม่ยอมเดินเข้ามาสุดอเล็กก็เดินออกไปก่อนตรงประตูผมมาเจออเล็กตอนหน้าทางเดินตอนแรกเนี่ยเขาปูไม่ทันน่ะดูดิผมบอกให้อ่ะมันมีข้อมูลเนี่ยจันทร์จีเป็นขอข้อมูลหน่อยข้อมูลแผลบคือตอนเริ่มเกมผมสังเกตแป้งอ่ะมีอาการแปลกๆครับผมไปครับเว้ยแล้วเขามาทำเป็นเนียนไปซ่อมกับผมแต่ผมซ่อมแบบด้วยความรวดเร็วอ่ะแต่เขาเสร็จปุ๊บเขาเสร็จตามได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวทัชชี่ทัชชี่ตีนเองก่อนนะกินน้ำซึ่งมะนาวก่อนอ่ะพี่แจงโหวตใครถ้าแกบอกว่าพี่แป้งอยู่กับแกแล้วทำไมพี่แป้งไม่ฆ่าแกแกคือคนที่น่าฆ่าที่สุดนะเว้ยถ้าเขาไม่ฉันว่าแกน่าจะตายแล้วแหละมันครูดาวพร้อมตอนแกก็เลยเดินมาหาแกพี่แป้งไม่ใช่แหละอย่ามาพูดตอนนี้ฉันสงสัยสองคนพี่ชาโม่กับ TMP หนูเอาพี่ชาโม่ออกก่อนผมว่าพี่โอปาแน่นอนแล้วพี่ชาโม่ออกด้วยแป้งอะไรสรุปใครสาดพี่โม่ไม่พี่โม่ทุกคนหลวงพี่ชาโม่พี่โม่เนี่ยไอ้พวกมันจะโหวตหนูเห็นไหมข้าก็ถามว่าไม่โหวตหนูโหวตฉันวะเนี่ยผมว่าพี่โอปป้าครับมั่วมากคือควรมั่วตามนี้แบบมั่วเทียมพีหรือเปล่าฆาตกรคือหลายตัวเกินฆาตกรคือมันไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดามันต้องโหวตเว้ยมันไม่ใช่ว่าเนี่ยมันเห็นเนี่ยพี่แจงมันเนี่ยพี่ตรงนี้เลยนะตรงนี้คือเขาตายนะพี่แล้วเขาก็ดุดุมตรงนี้พี่เข้าใจปะพี่เข้าใจใช่ปะเออใส่หมวกอันนี้ใส่แว่นอันนี้แล้วก็ใส่เสื้อชมพูโอเคคือพี่เข้าใจหนูใช่ปะพี่คือไม่มีทางที่จะเป็นหนูแน่นอนน่ะให้ตายก็ไม่ใช่หนูอ่ะหรือเป็นพี่แต่พี่โบเขาไม่พูดเว้ยว่าใครอีกคนนึงอ่ะผิดทางเขาไม่พูดเว้ยทุกคนว่าใครอีกคนเป็นคนทำพี่แจงตามมาแล้วป้าตาชีมาพี่นะเดี๋ยวไปเปิดไฟเองพี่โอเคเปิดไฟเรียบร้อยอ่ะพี่ป๊อปไม่โอเคพี่ป๊อปพี่เจพี่แจงพี่แจงเหมือนจะตามติดชีวิตปางมากเลยนะตอนเนี้ยน่ากลัวนะอ่ะจริงๆมันน่ากลัวนะทุกคนวิ่งตามแบบนี้มันน่ากลัวพี่เจพี่แจงพี่แจงลงมาพี่แจงลงมาพี่แจงลงมาพี่แจงหนูตายแล้วนะพี่แจงหนูตายแล้วนะพี่โอ้โหคือแบบในฐานะที่ TMP ถ้าไม่เป็นผู้ทรงศิลป์เขาก็เป็นได้แค่ครูเมทธรรมดาเขาขอให้ข้อมูลที่สำคัญครับผมไปเก็บผ้ามาเยอะมากกว่าที่จะมาตากผ้านะครับพี่แต่พี่แป้งตากผ้าทิพย์ตั้งแต่แรกเลยครับไม่เคยไปเก็บครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ปางตายเหรอเดี๋ยวครับปางพี่เห็นปางอยู่ครั้งสุดท้ายกับปางยังเดินกับชูแจงอยู่เลยที่เดินคู่กันตอนแรกอ่ะคือพี่อ่ะ
เก็บผ้าอยู่ปุ๊บพี่ทำเควสกับพี่ป๊อปตรงที่แบบส่งไอ้ดึงสายไฟตรงนั้นมันจะมีที่ดึงสายไฟพอเสร็จปุ๊บแป้งเห็นอเล็กอะเดินมาแป้งก็กลัวเว้ยแป้งก็เลยเก็บผ้าไว้ก่อนแล้วก็ไปอยู่ไอ้ตรงที่เป็นที่มันเป็นลิฟต์เลื่อนอะลิฟต์เลื่อนซ้ายขวาแล้วก็เจอทาชีคือแป้งอะให้อเล็กไปก่อนแล้วค่อยเอาผ้าไปเก็บเพราะว่ากลัวโดนพี่ไม่เคยไปเก็บผ้าแต่พี่มาถามแล้วแป้งเห็นค่ะไม่พี่แป้งไม่ได้เป็นพี่แป้งไม่ได้เป็นพี่แป้งอยู่กับแจงพี่แป้งไม่ได้เป็นพี่แป้งอยู่กับแจงตลอดเลยมโนทิปปางตายตอนแล้วคนที่เห็นปางครั้งสุดท้ายแล้วพี่อะเห็นปางครั้งสุดท้ายอยู่กับเล็กเอ้าผมรู้ละนี่ว่าไงพี่จูบีเป็นสองคนครับไม่ใช่ครับแกไม่ได้เป็นป้าฉันอยู่กับแกแทบจะตลอดเวลาฉันไม่เคยคิดว่าจะเชื่อใจกันเลยแต่ว่าอเล็กเป็นโคตรบ้วนจุกก่อนออกทีละคนแต่ว่าอเล็กเป็นพี่แป้งไม่ได้เป็นแน่ๆแป้งก่อนพี่ก็เล็กมากแกอย่างมั่วแกได้ยังเป็นเจ๊อเล็กเป็นพี่ทำเควสอย่างสนุกสนานมากเกมจบแล้วเฮ้ยว่าให้เอาอเล็กออกเป็นอเล็กเป็นอเล็กเป็นอยู่ในฉากพาทิฟทุกคนอะไรแม่ไม่ได้เป็นแต่ทำเควสทิฟแต่ทำเควสทิฟเควสมากแกดิตาที่ขึ้นมาตาที่มั่วซั่วทั่วเล้งมากทุกคนมั่วมากมั่วแบบมั่วเลยอ่ะคือพี่เจเป็นคนฆ่าเราเว้ยแต่แบบว่าคือคนอื่นอ่ะไม่รู้แล้วก็แบบโป้ยไปเรื่อยอ่ะคือคิดว่าพี่ชาโม่น่าจะปกป้องตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเอคนอยู่ไหนเนาะเฮ้ยพี่ไปดูพี่อเล็กพี่อเล็กอาจจะไม่ใช่นะคิดว่าน่าจะเป็นพี่โม่กับพี่เจแต่ทว่าเรื่องราวเหล่านั้นก็ยังน่าสงสัยเอ้ยนี่เล็กพี่ต้องระวังตัวนะพี่อยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวผีจะนำทางให้ทางนี้ไม่เปิดด้วยเขาเป็นแน่ๆเขี้ยเล็กไม่เปิดไฟทุกคนพี่เจระวังพี่ระวังพี่อย่าอยู่คนเดียวพี่อยู่คนเดียวที่พี่ตายได้เลยนะพี่แจงพี่แจ๊พี่กดเลยพี่จานเจจะทิ้มผมแล้วทิ้มเทิมอะไรล่ะหาคนยังไม่เจอเลยผมวิ่งหนีจานเจไปแล้วไอ้ผมวิ่งเอาตรงรอบเนี้ยอเล็กไปเถอะพี่ว่าอเล็กนั่นแหละเป็นพี่ผมอะเป็นได้แค่ผู้ทรงศิลป์หรือเป็นครูเมทธรรมดาได้แค่นี้จริงแกบุ้ยแหลกเลยผมแล้วอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เนี่ยจานเจเดินเลยผมไปแล้วนะครับผมแล้วเหมือนเขาไปดูว่าห้องข้างๆไม่มีคนแล้วเขาเดินกลับมาตรงที่ผมอ่ะอยู่ ผมก็ไปจู้เขาอยู่ครับเพิ่งเจอกันไม่ถึง2วิเลยโอ้แต่ขอพูดถึงนึงได้ป่ะรู้สึกแบบสมน้ำหน้าโอป้ามากเลยอ่ะถูกคนมั้ยล่ะเป็นครับผมเป็นถูกแจ้งเป็นแล้วเป็นถูกแจ้งเป็นมั้ยล่ะโอป้าพี่แป้งอ่ะเป็นแน่ๆพี่แป้งตากผ้าทิพย์ครับอะไรหมดพี่ก็ได้อะพี่ยอมหมดพี่แม่ก็ได้จบพี่เจเนอะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอบนี้ทุกคนสคริปต์กันผมก็รอดละเดี๋ยวเล่นกันทำเพลย์ตั้งใจนะโอเคพี่ได้เสียแล้วไม่ทันแล้วดีมีไม่ได้ทันผมเป็นผู้เขาอยู่กันหมดค่ะเขาอยู่ด้วยกันหมดละก่อยเอ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เหรอแจงปะเนี่ยคือพี่แจเล่นเงียบมากทุกคนแล้วคือตอนนี้ต้องตายแน่ๆตายแน่ๆชิแป้งพี่ป๊อปตายแน่ๆถ้าพี่ไม่ทำอะไรสักอย่างตายแน่ๆบอกเลยตอนนี้นี่แน่ทิ้งขยะไปหนึ่งไม่สังเกตเลยว่าเขาเงียบมากอะอเล็กซ์คือผู้ทรงศีลที่แท้จริงตะกี้คุณยังว่าเขาอยู่เลยคือเมื่อกี้เจนก็บอกว่าเจนอยู่กับพี่แป้งใช่ปะแล้วก็มีพี่ป๊อปเดินมาพี่ป๊อปก็ไม่ได้ฆ่าใครนะพี่ป๊อปเป็นทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ป๊อปคือเจนผมเป็นคนเปิดไฟนะเมื่อกี้ผมเป็นคนเปิดไฟพี่ป๊อปร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ป๊อปเดินตามแป้งขึ้นมาถึงห้องที่จะตบปุ่มรีพอร์ตที่ทำเควสไม่ตบถ้าแป้งไม่ตบเร็วขนาดนี้แป้งไก่ไม่ต้องไก่แล้วทุกคนตามไปเลยปวดพี่ป๊อปเดินตามแบบไม่รู้แน่ชิดจะได้ตามไม่ใช่พี่ป๊อปนะเอาเท้ามาเหยียบ
หน้าได้เลยโอเคโอเคโอเคแล้วก็พี่ขอฟันธงว่าเจเป็นแต่ว่าถ้าสมมุติแป้งอยากเอาเท้ามาเหยียบหน้าจัดไปจัดไปโอเคแป้งพี่อยู่พี่ไปแล้วนะชนะแล้วเดินลงไปเอารองเท้าข้างล่างละไม่พี่ไม่เอาอย่างนี้อะไรวะเนี่ยชนะพี่พูดอะไรนะจะแม่งเออวัดกดไม่ยังพี่แป้งพี่แม่เอาหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยบอกแล้วผมเป็นแค่พูดตรงเสียงจริงผมไม่ก็เลือกแล้วคุณเอาสบู่สิแล้วผมถูเท้ารอเลยโหพี่โม่ผมแบกคืออะไรผมพี่แป้งรัวแล้วพี่โม่พี่แม่ไม่ได้แปลว่าพี่อยู่กับพี่แป้งเป็นลางไงพี่โม่พี่โม่เลยอยู่ขอโทษเจ้าอะไรไปแล้วอ่ะไปเข้าไปไหนเนี่ยเอาช้างดาวหรือว่าเอาเป็นคอนเวิร์ตไม่รองเท้าไม่ใช้แล้วด้วยรองเท้าเอาอะไรก็ได้แต่ไม่เอารองเท้าแตะนะเนี่ยเออชอบอ่ะเดี๋ยวใส่คอนเวิร์ตรอละ